วัสดีครับเน็ตเวิร์กล้านลาเจอหน้าพาไปกินนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่แถวนี้นั่นก็คือพระรามสองโอ้โหนี่พระรามสองแถวนี้คึกคักจังเลยตอนนี้เวลาเนี่ยนะครับก็ประมาณสักเที่ยงแบบนี้อยากรู้จังเลยว่าคนแถวๆพระรามสองเนี่ยเขาชอบรับประทานอะไรไปถามกันเลยดีกว่าเฮ้ยมื้อกลางวันกินอะไรดีอ่ะแบบอยากจะให้เขาแนะนำหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าพี่ครับมื้อเที่ยงแบบนี้กินอะไรดีส้มตำป้าสู่ครับเฮ้ยส้มตำป้าสู่เขาคือใครอ่ะเดี๋ยวถามน้าคนนี้ดีกว่าน้าครับมื้อเที่ยงแบบนี้เนี่ยต้องไปกินร้านส้มตำป้าสู่แล้วครับใช่ๆเอ้าเหรอมื้อเที่ยงแบบนี้เราจะต้องไปกินร้านส้มตำป้าสู่ใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ไหมครับผมพอแล้วใช่ครับพอไหมฮะพอแล้วครับผมน้าเขาไม่เล่นเลยอ่ะเราต้องเล่นเองนะเออคุณน้าครับมื้อเที่ยงแบบนี้เนี่ยเราต้องไปกินร้านส้มตำป้าสุใช่ไหมครับใช่ครับเอ้าเหรอเฮ้ยทำไมทุกคนพูดแบบเดียวกันน้องครับน้องครับน้องครับมื้อเที่ยงแบบนี้เนี่ยเราต้องไปกินร้านส้มตำป้าสุแล้วครับค่ะเอ้าเฮ้ยทำไมทุกคนแนะนำร้านนี้หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อไม่เป็นการขัดศรัทธาเดี๋ยวเราจะไปหาป้าสุกันดีกว่าป่ะอยู่ไหนไปดูดิทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นร้านป้าสุด้วยป้าสู่เขาเป็นใครเออบุกเข้าไปด้านในดีกว่าเชิญเลยครับมาคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่านี่กำลังดูอยู่เลยอ่ะไหนดูอะไรอยู่นี่หุ้ยตายแล้วเขินจังเลยอ่ะดูเน็ตเวิร์กแล้วลาพาไปกินดีเจแบงค์กับดีเจหน่องพาไปกินทำไมถึงชอบดูฮะชอบดูพี่ชอบดูรายการอาหารชอบไปกินอย่างเงี้ยค่ะชอบดูรายการอาหารอยู่แล้วแล้วก็เปิดเข้าไปดูพอดีเลยแล้วเรามาพอดีเอารางวัลไปเลยนะยินดีด้วยนะฮะขอบคุณค่ะเอาไหมคะสั่งหน่อยครับสั่งอาหารหน่อยครับมาเลยครับแม่เมนูอาหารร้านเจสุตลาดมาวินมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งเลยนะผมสั่งแล้วนะเอาตำปูปลาตำปลาตำไข่ไข่เค็มตำหอยดองตำปลาตำตัวปูปลาลาบปลาหมึกต้มแซ่บแกงเหลืองแกงอ่อมปลาดุกย่างกระเพาะไก่ข้าวเหนียวมาม่าไข่เค็มน้ำปลาร้ากุ้งเสียบมะลุกแมงดาแล้วก็ตำหมูยอครับผมเอาเท่านี้แล้วเองครับไม่ได้เยอะมากมายครับผมโอ้โหมาแล้วตำถาดอันนี้ตำถาดปูปลาอันนี้อะไรครับปลาเผาอันนี้คือปลาปานินปานินนะฮะขนมจีบหมูน้ำเป็นโต๊ะแน่เลยอ่ะไก่น้ำตกหมูตำไทยข้าวเหนียวข้าวผงข้าวหมูย่างโหโหหน้าตาดีมากเลยอ่ะเราเนี่ยใช่หมายถึงอาหารเนี่ยหน้าตาดีจังเลยโหคือถ้าเกิดว่าผมมากับดีเจหน่องเนี่ยโอกาสที่จะได้กินพวกนี้เนี่ยนะครับเขาไม่เลยอ่ะเขาไม่กินเลยอ่ะโดยเฉพาะอย่างเช่นปลาเนี่ยนะครับเขาไม่กินเลยนะแต่วันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์ดีฤกษ์งามยามดีมาเดียวก็เดี๋ยวจะซัดให้หมดเลยมาเดี๋ยวผมจะลองดูกับส้มตำปูปลาอันนี้เป็นกุ้งสดแล้วก็ลายรอบด้วยโอ้มันมาหลายอย่างมากเลยอ่ะมันมาหลายอย่างมากเลยอ่ะมาเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะปลาร้าเขาไม่เค็มมากสั่งไปว่าเผ็ดกำลังดีก็โอเคเผ็ดกำลังดีกุ้งสดก็ต้องลองกินกุ้งนะครับกุ้งจะเด้งไหมเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกุ้งที่เขาให้มาเนี่ยเป็นกุ้งตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ลายล้อมนะครับเครื่องเคียงต่างๆนี่ก็เยอะเลยแหละขอลองปลาหน่อยใส่เข้าเลยทีเดียวน้ำจิ้มดีปลาแบบเนื้อ
เด้งดึงเลยอร่อยเดี๋ยวขอลองคอหมูย่างหน่อยคอหมูย่างเขาแบบว่าหั่นมาแบบว่าชิ้นกำลังดีแล้วเป็นแบบชิ้นสวยๆด้วยนะเดี๋ยวลองจิ้มคอหมูย่างต้องกินกับข้าวเหนียวน้ำจิ้มคอหมูย่างก็อร่อยเขาบอกว่ากินแค่นี้ก็อิ่มเอาละครับก็ได้ชิมนะครับความอร่อยของร้านส้มตำเจ๊สุเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ขึ้นชื่อที่สุดที่หลายๆคนพูดถึงก็คือตำถาดของเขาอลังการงานสร้างแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงแล้วก็มีหลายออปชั่นตำถาดปูปลาก็ร้อยเดียวถ้าเกิดตำถาดกุ้งสดก็160บาทแล้วมีตำทะเลด้วยนะที่เป็นถาดแบบนี้นะครับก็ใครที่ว่างแวะมากินได้ครับร้านเจ๊สุถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเขาดูอยู่ตอนนี้มีส่วนลดอะไรพิเศษให้เขาหรือเปล่าหรือว่ามีแถมอะไรหรือเปล่าบอกได้ค่ะถ้าบอกว่ามาจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กถ้าดูรายการมาจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะเราลด 10% ค่ะค่ะลด 10% นะคะเยอะไปหรือเปล่าไม่เยอะไม่เยอะสัก20ไม่ได้หรอโอ้ยเลยนะโอ้ยเลยนะลด10มันมากไปหรือเปล่าบอกเอา20ไม่ได้หรอโอ้ย 10% ค่ะ 10% กำลังดีกำลังดีค่ะอ่ะยังไงก็อร่อยจริงๆนะฮะผมบอกเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดแวะผ่านมาแถวนี้แวะมาได้ทางรายการของเรานี่มีผ้ากันเปื้อนสวยๆมอบให้ด้วยนี่ผมสวมใส่ให้เลยเจ๊จ๋าสวยจังเลยมีพื้นเดียวเหรอไม่ได้มีให้ทั้งร้านเหรอนี่ไงก็ให้เจ๊สู่กันไงเอาทั้งร้านเด็กๆจะได้ใส่เอาแขนคล้องเข้าไปเลยเด็กๆจะได้ใส่อันนี้เป็นรางวัลที่แบบว่าใครที่เจอดีเจแบงค์หรือว่าดีเจหนองก็ตามเราก็มีรางวัลให้นอกเหนือจากนั้นเจ๊สู่โอ้โหเราก็มีเสื้อสวยๆเป็นคอลเลกชันพิเศษจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมอบให้ด้วยโอ้นี่ถูกใจไหมถูกใจมากเลยค่ะตัวละ500เท่านั้นน่ะเอามาคืนได้ไหมหายแล้วหล่อเล่นมอบให้เลยนะครับขอบคุณค่ะผู้ชมครับถ้าเกิดว่าดูรายการเราอยู่แบบนี้นะครับเน็ตเวิร์กล้านลาเจอหน้าพาไปกินนะครับอย่าลืมความอร่อยแบบนี้เราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปทัวร์กันทุกที่เลยนะฮะอยากให้เราไปที่ไหนก็บอกได้เหมือนกันแล้วก็คลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามได้ทางหน้าแฟนเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายผมจุ๊บด้วยน่ารักน่ารัก